ยังอยู่กันที่แนวทางในการสอบสวนคดีนี้นะครับโดยแนวทางหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือการตรวจสอบด้านพันธุกรรมหรือว่า DNA จากซากสัตว์ที่ยึดได้นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นหมีขอหรือว่าสัตว์ชนิดใดและรวมไปถึงมีความเชื่อมโยงกับอาวุธที่ตรวจสอบได้หรือไม่โดยขณะนี้นะครับซากสัตว์ของกลางนั้นได้ถูกส่งมายังห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะทำการตรวจสอบต่อไปครับโดยซากของกลางนะครับที่นำมาตรวจสอบนั้นก็ประกอบด้วยอุ้งตีนสัตว์จำนวน4ชิ้นกรามล่างของสัตว์1ชิ้นรวมไปถึงชิ้นส่วนซากสัตว์อุปกรณ์ล่าสัตว์มีดพร้ามีดทำครัวเขียงหม้อและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งสิ้น11รายการซึ่งยึดได้จากกลุ่มออฟโรสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของนางสาวกนิตาอุ่ยถาวรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่านะครับก็ระบุบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นซากของหมีขอหรือไม่แต่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันซึ่งการตรวจสอบในชั้นแรกเนี่ยจะมีการตรวจ DNA ของซากสัตว์ทั้งหมดเพื่อที่จะหาว่าเป็นสัตว์ชนิดใดและมีกี่ชนิดกันแน่จากซากสัตว์ที่มีนะครับจากนั้นจะหาความเชื่อมโยงว่าซากสัตว์เป็นตัวเดียวกันหรือไม่และ DNA บนซากสัตว์กับอุปกรณ์ล่าสัตว์ต่างๆนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งจะใช้เทคนิคพิเศษจากการตรวจเครื่องหมายไมโครเซตเทอร์ไลท์เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้กระทำผิดนะครับไปฟังเสียงหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าในเรื่องนี้กันครับทีนี้ก็คือดูโดยรูปการภายนอกเนี่ยเราดูเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะใช่แต่ว่ายังไม่สามารถจะตอบได้แบบฟันธงต้องตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอก่อนนะคะน่าจะบอกว่ามีส่วนดำที่อย่างนี้เราสามารถบอกได้การจะตอบคำถามว่ามันถูกฆ่าในป่าหรือไม่อันนี้มันจะต้องไปเชื่อมโยงกับวัตถุพยานที่เราพบในแต่ละจุดเกิดเหตุอย่างเช่นมีดทำครัวหรือเขียงหรือสิ่งต่างๆที่ส่งมาเนี่ยว่าจุดที่พบมันอยู่ที่ใดนะคะถ้ามันอยู่ในป่าหรือว่าโดยรูปการว่าเขากำลังจะพยายามทำอาหารแล้วเขาไปทำอยู่ที่ไหนถ้าทำในป่าอันนั้นก็คือในคำคือในสถานที่เกิดเหตุมันก็จะตอบไปในแนวทางนั้นว่าเขามีพฤติกรรมในการล่าหรือว่าปรุงอาหารที่เป็นซากสัตว์ป่าเนี่ยในพื้นที่ป่าต้องดูว่าถูกพยานอันอื่นประกอบด้วยค่ะว่ามันพบที่จุดใดโดยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่านะครับระบุบอกมาบอกว่าการตรวจสอบของกลางทั้งหมดต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนถึงจะทราบผลโดยสภาพของชิ้นส่วนซากสัตว์นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ดีทำให้สามารถตรวจสอบพันธุกรรมของสัตว์ได้ไม่ยากมากนะครับ